สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นLitco MyPort นะครับตัวนี้ Super Zoom นะครับฐานผมใส่ให้แล้วนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ 2CR เอ้ย CRP2 ตามร้าน7อะไรเงี้ยจะไม่มีนะจะต้องเขาเรียกว่าอะไร Shopee นะครับแต่ว่าฐานก้อนหนึ่งก็จะค่อนข้างอยู่ได้นานนะครับราคามันก็เลยอาจจะไม่แพงนะนี่เปิดเครื่องเปิดปิดนะครับนี่ก็ปิดเนี่ยผมลืมผมจะเริ่มตั้งแต่ใส่ฟิล์มนะครับนี่ใส่เข้าไปผมจะลากตรงเนี้ยเข้าไปนะครับให้ตรงเนี้ยของขอบตรงเนี้ยสุดกับขอบตรงนี้พอดีก็ปิดนี่วันที่เราก็จะไม่ตั้งแดดไว้นะครับขึ้นเลข1แล้วก็แสดงว่าใส่ฟิล์มเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับกดเปิดหน้าเลนส์ก็จะเปิดออกมานี่ซูมเข้าซูมออกได้นะครับกดครึ่งหนึ่งนะครับนี่ถ้าเกิดไฟมันไม่ขึ้นไฟมันกระพริบเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่พร้อมทำงานนะครับนี่ไม่กระพริบแล้วกดถ่ายได้เลยนะครับแฟลชก็ออกดีเราสามารถเปลี่ยนแฟลชได้นะครับเปลี่ยนสถานะอันนี้เป็นปิดนะนี่มันโฟกัสไม่เข้านะครับมันก็ไม่ถ่ายให้เราอันนี้ถ่ายให้มันก็ก่อให้นะครับไอ้กล้องพวกนี้จะส่วนมากจะโฟกัสได้ประมาณใกล้สุดน่าจะ 0.85 ก็น่าจะประมาณเอื้อมแขนหนึ่งนี่ประมาณนี้ยาวนะครับอันนี้เราก็จะมีตั้งเวลาถ่ายนะครับมันก็จะมีบอกมันจะมีไฟติดอยู่ตรงนี้นี่นะครับส่วนที่เหลือก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวเรากดถ่ายเล่นจนมันครบหมดม้วนนะครับลืมเอาตัวตั้งเวลาออกนะครับอันนี้เป็นฟิล์มแบบ12รูปเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดถ่ายให้ครบแล้วก็จะดูว่ามันก่อกลับให้หรือเปล่านะครับนี่ได้13รูปเนาะเดี๋ยวรอมันก่อนะครับปิดเครื่องก่อนโอเคก่อกลับครบแล้วเรียบร้อยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนดีขอบคุณมากครับ